iOS Tip นะครับสำหรับชาว Voice Over ที่มีข้อสงสัยว่าทำไมของเพื่อนเป็นปุ่มปุ่มปุ่มแต่ทำไมของเราปุ่มปุ่มปุ่มแต่มีพูดบอกรูปภาพนั้นรูปภาพนี้มาคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมยังนึกชื่อตอนไม่ออกเลยนะครับแต่บอกก่อนจากบริการหมอคอม1414พลัสนะครับฝากทุกๆช่องทางของสายด่วน1414แอปพลิเคชันแท็บทูรีทั้งระบบ iOS Android YouTube Channel 1414 Plus Facebook Fanpage 1414 Plus และช่องทางส่วนตัวของผมด้วยนะครับหมอคอม1414ทุกๆช่องทางนะครับโอเคครับก็พอดีผมเองก็อาจจะไม่ค่อยได้เขาเรียกสังเกตสังกาอะไรมากนักแต่ก็หลังๆมาก็ได้ยินตรงนี้บ่อยครั้งเข้าแต่ก็มีเพื่อนบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมของผมไม่เป็นบางคนบอกเป็นแล้วพอดีมีสมาชิกท่านหนึ่งโทรเข้าบริการหมอคอมบอกว่าเขาบอกนะโฟลเดอร์ Apple Watch 4 App แถบสลับ App Lazada ทำงานอยู่ K Plus ทำงานอยู่เข้า K Plus เข้า K Plus K Plus แล้ว Profile เขาบอกว่ารายการแถบธุรกรรมกลุ่มเขาไปที่เวลาจะใส่รหัสผ่านเข้าแอป K Plus เดี๋ยวผมขอก่อนธุรกรรมกลุ่มทับ3จาก5กลุ่มกลางแจ้งปิดแอปพลิเคชันกลุ่มระบบไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ระบบทำไม่ได้ปิดแอปพลิเคชันปิดแอปก็ได้ปิดแอปก็ได้ข้อความแต่สองครั้งเพื่อทำไม่ได้ในขณะนี้ล่ะโฟลเดอร์ Apple Watch 4 App แต่สองครั้งเพื่อเป็นแอปอื่นแล้วกันแอปสลับแอป K Plus K Plus Lazada เดี๋ยวเล่าให้ฟังใช้3อยู่ปัดทึกอย่างเช่นเขาปัดไปเจอเลข1มีพูดต่อว่านาฬิกาปัดไปเจอเลข2มีพูดว่านาฬิกาตรงปุ่มเลข1ปุ่มเลข2ผมมาสมมติอย่างเช่น Lazada ทำงานอยู่ Lazada ทำงานอยู่ Lazada ปุ่มอาจเป็นไปได้ย้อนกลับอ้าวเนี่ยนะครับเหมือนตรงนี้เลยปุ่มเนปุ่มอาจเป็นไปได้ย้อนกลับอาจเป็นไปได้ย้อนกลับถ้าบางคนเป็นปุ่มเฉยๆนี่ผมอยู่ในสินค้าตัวหนึ่งร้านนี้ผมดูไว้อยู่แต่ว่ายังไม่ซื้อสักทีคือปุ่มซ้ายมือบนสุดเนี่ยคือปุ่มย้อนกลับแต่ถ้าเขาอยู่ใน Lazada เขาจะอ่านว่าปุ่มเฉยๆแต่ถ้าคุณมีการเปิดฟีเจอร์คำอธิบายภาพไว้หรือฟีเจอร์อื่นๆเสริมนะเขาก็จะมีการบอกแบบนี้อย่างเช่นถ้าปุ่มที่เพิ่มลงในตะกร้ารถเข็นบน iPhone เนี่ยปุ่มคูปองบัตรของขวัญสัญญาณโลโก้อื่นโอ้ไม่รู้เลยว่าเพิ่มในตะกร้ารถเข็นเนี่ยคูปองบัตรของขวัญและถ้าเปิดเป็นปุ่มซื้อเลยอ่ะจะเป็นปุ่มไงปุ่มบัตรของขวัญสัญญาณบัตรของขวัญสัญญาณอย่างเนี้ยครับซึ่งก็มีคำถามว่าทำไมของผมมันบอกว่าปุ่มเฉยๆปุ่มอย่างเช่นเราเอา4นิ้วหรือเอานิ้วเดียวเนี่ยแตะมุมล่างขอบหน้าจอขวามือเนี่ยปุ่มอันนี้ปุ่มเฉยๆแต่ถ้าเราลองปัดซ้ายแล้วปัดขวากลับมาปุ่มคูปองบัตรของขวัญสัญญาณโลโก้อื่นคือแบบเนี้ยปุ่มขวามือล่างสุดเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสินค้าใน Lazada เนี่ยคือการเพิ่มในตะกร้ารถเข็นนะเหมือนกับที่เพื่อนเขาเจอ1นาฬิกา2นาฬิกาไม่ใช่เวลานะครับคือน่าจะเป็นรูปภาพที่อยู่ในปุ่มเนี่ยที่ Voice Over ช่วยเราอ่านปุ่มนี้ว่าคือปุ่มอะไรเปิดปิดได้ไหมได้ครับแต่ไปฟังกันก่อนว่าเดี๋ยวมันมีประโยชน์หรือมีโทษนะไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าแต่สองครั้งโผล่ออกมาหน้าจอหลักนะครับแล้วหาไอคอนการตั้งค่าหรือเซตติ้งให้เจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งสำหรับชาว Voice Over นะครับการตั้งค่าพอเข้ามาใน Voice Over แล้ว1นิ้วปัดขวามาเรื่อยๆหาการช่วยกันเข้าถึงครับผมฮอตสปอร์ตส่วนบุคคลการแจ้งเตือนกลุ่มเสียงและการโฟกัสกลุ่มปัดขวาไปเรื่อยๆนะเวลาหน้าจอทั่วไปกลุ่มศูนย์ควบคุมจอภาพและหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงกลุ่มเจอแล้วครับการช่วยการเข้าถึงนะครับหรือ accessibility ใครเจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับการมองเห็นหัวข้อแล้วก็ใครจะอยู่ที่หัวข้อการมองเห็นหรือไปโผล่ที่กายภาพถ้าอยู่ที่กายภาพปัดซ้ายย้อนกลับแต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมปัดขวามาหา voice over เปิดกลุ่ม voice over นะครับคือบางทีโฟกัสตอนนี้บางทีมันอยู่บนหรืออยู่ล่างใครใช้ iOS 16จะทำเหมือนผมแต่ใครใช้ iOS ที่ต่ำกว่าเดี๋ยวบอกนะครับว่าต้องเข้าไปตรงไหนต่อแต่ว่าเหมือนกันครับตอนนี้เราเข้ามาที่ Voice Over ครับเจอ Voice Over แล้ว Voice Over เปิดปุ่ม1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับเปิดนะครับพอเข้ามาใน Voice Over แล้วให้ปัดขวามา Voice Over อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจอปัดขวาอีกแตะ1ครั้งเพื่อเลือกแตะ2ครั้งเพื่อให้สิ่งที่เลือกอยู่ทำงานจะปัดขวาไปเรื่อยๆจนหยุดที่เมนูไหนผมจะหยุดตรงนั้นนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกหัดใช้ Voice Over ปุ่มความเร็วการอ่านออกเสียงหัวข้อความเร็วการอ่านออกเสียง7เสียงพูดปุ่มอักษรเร็วปุ่มตอนนี้เราอยู่ที่อักษรเบลครับเมนูต่อไปเนี้ยทั้ง
iOS 16 iOS 15แล้วก็น่าจะก่อนหน้าหรือเปล่าแต่ผมจำได้ชื่อเมนูแค่2อันนะครับ iOS 16ก็คือตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันปัดขวาครับการเรียนรู้ voice over ปุ่มการเรียนรู้ voice over แต่ถ้าเป็น iOS 15น่าจะเป็นการจำ voice over นะครับผมเมนูเดียวกันที่อยู่ต่อจากอักษรเบลครับเนี่ยการเรียนรู้ voice over หรือการจำ voice over การเรียนรู้ voice over ปุ่มให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไป iPhone ของคุณจะใช้การเรียนรู้บนอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงการช่วยการเข้าถึงของแอปภาพและข้อความโดยอัตโนมัติไม่ควรใช้การเรียนรู้ voice over เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือเกิดบาดเจ็บได้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสำหรับการนำทางหรือสำหรับการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์คือเขาบอกว่าเอาไว้ใช้แค่เป็นเบื้องต้นว่าเขาวินิจฉัยวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ analyze เหมือนเป็น AI ช่วยบอกเราว่าภาพนี้อาจจะเป็นภาพอะไรในปุ่มนั้นภาพนั้นโอเคอันที่น่าสังเกตที่ทำให้เกิดปุ่มนั้นบอกว่านี่คือน่าจะเป็นย้อนกลับนี่คือจะเป็นอุปกรณ์นำแสงหรืออะไรก็ตามเนี่ยปัดขวามาคำอธิบายภาพเปิดปุ่มคำอธิบายภาพครับตัวนี้แหละครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปคำอธิบายภาพเปิดแตะ2ครั้งเพื่อสลับระหว่างภาพต้องต่อเน็ตนะเพราะว่าเขาใช้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับมีต้องดาวน์โหลดมาเนี่ยครับใช้ไป 43.7 เมกะไบต์ 43.7 เมกะไบต์นะครับตัวนี้ผมปัดซ้ายย้อนมาคำอธิบายภาพเปิดคำอธิบายภาพเปิดอยู่นะครับให้1นิ้วแตะ2ครั้งให้ปิดเดี๋ยวตอนนี้ถ้าคุณเข้า K-Pass หรือเข้าอะไรที่เป็นปุ่มหรือ1 2 3เนี่ยเขาจะไม่อ่านนะ1นาฬิกา2นาฬิกาไม่มีละ1แล้วก็เจอ1 2 3เฉยๆตัวเลขเฉยๆอ่ะผมจะเข้าไปที่ Lazada ที่เดิม Lazada ทำงานอยู่ Lazada ทำงานอยู่ไปที่ปุ่มด้านบนสุดอาจเป็นไปได้ปุ่มอาจเป็นไปได้ย้อนกลับอันเนี้ยปุ่มอาจเป็นไปได้ย้อนกลับเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นในส่วนของอีกเมนูที่ผมไปเปิดไว้เพราะว่าอันเนี้ยเขาคาดเดาแต่ว่าปุ่มที่เป็นรูปภาพเนี่ยอย่างที่เขาเจอ1นาฬิกา2นาฬิกาเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นไปที่ด้านล่างนะครับเนี่ยปุ่มเนี่ยตอนนี้เป็นปุ่มเฉยๆละคือตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ละเมนูอย่างเช่นอันไหนที่อ่านเป็นแบบเอารูปภาพที่อยู่ในปุ่มเนี่ยออกมาพูดให้เราฟังเนี่ยเป็นเมนูนี้คือบางคนเจออุปกรณ์นำแสงคูปองหรืออะไรเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบก็มาปิดตรงนี้แต่ผมแนะนำว่าเปิดไว้มันไม่ได้เสียหายอ่ะอย่างน้อยก็เปิดไว้มันก็ดีแต่ว่าไอ้อีกเมนูนึงเนี่ยมันดีอย่าไปปิดเลยถ้ามันอ่านดีอยู่แล้วอย่าไปปิดแต่ถ้าใครยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวโทรมาบอกกันว่าคุณไปเปิดปิดตรงไหนนะอันเนี้ยปุ่มตอนนี้ก็ปุ่มใครใช้ iOS 15และ iOS 16นะครับแล้วอยากที่จะเปิดให้แต่ละปุ่มเนี่ยมันเอาชื่อภาพที่อยู่บนปุ่มเนี่ยมาอ่านให้เราฟังเผื่อเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างเผื่อบางอันมันช่วยได้นะเผื่อบางอันมันช่วยได้ก็อาจจะเปิดก็ได้แต่ถ้าคนไม่ชอบก็มาปิดได้ดังนั้น Apple มีให้เราได้เปิดและปิดใน iOS 15และ16คุณเองก็เลือกเอาตามความต้องการผมเองคงจะไประบุไม่ได้ว่าเปิดดีหรือปิดดีแต่ว่าถ้าอยากเปิดก็มาที่การตั้งค่าครับแถบสลับแอปการตั้งค่าทำงานการมาที่การตั้งค่าหลังจากนั้นมาที่การช่วยกันเข้าถึงแล้วก็เข้ามาที่ voice over แล้วก็ไปที่เมนูถ้า iOS 16นะครับการเรียนรู้ voice over แต่ถ้าเป็น iOS 15ก็การจำ voice over นะครับพอเข้ามาก็มาหาเมนูคำอธิบายภาพนะครับการเรียนรู้คำอธิบายภาพหัวข้อคำอธิบายภาพเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้ามาแล้วปัดมาที่คำอธิบายภาพปิดคำอธิบายภาพนะครับตรงเนี้ยจะปิดหรือเปิดก็อยู่ในมือของท่านนะครับถ้าผมเปิด1นิ้วแตะ2ครั้งให้เปิดแล้วคราวนี้ไปดูที่ปุ่มที่มันบอกพูดว่าปุ่ม Lazada ทำงานอยู่มันที่ว่าพูดว่าปุ่มเนี่ยปุ่มบอกไหมปุ่มบัตรของขวัญสัญญาณตอนเนี้ยจำได้ไหมครับปุ่มซื้อเลยเมื่อกี้ปุ่มบัตรของขวัญสัญญาณเมื่อกี้เป็นคูปองใช่ไหมอันนี้เป็นบัตรของขวัญเหรอคือบางทีรูปภาพมันก็อาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นปุ่มคูปองบัตรของขวัญสัญญาณโลโก้อื่นน่าจะเป็นเหมือนเดิมแหละอันสุดท้ายก็คูปองบัตรของขวัญสัญญาณเนี่ยอันนี้เป็นเพิ่มลงในรถเข็นปุ่มบัตรของขวัญสัญญาณอันนี้เป็นซื้อเลยปุ่มศิลปะศิลปะนี่น่าเป็นไลน์แชทป่ะปุ่มแผนภูมิแผนภูมิร้านค้าเหรอคือบางคนอาจจะชอบและอาจจะไม่ชอบซึ่งไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดผมเพียงแค่นำมาบอกกันว่าทำไมเราไม่เหมือนเครื่องเพื่อนและเครื่องเพื่อนทำไมไม่เหมือนของเราเพราะว่า
ตัวนี้มีให้เปิดปิดได้นะครับคำอธิบายภาพครับอยู่ในการตั้งค่าอยู่ในการช่วยกันเข้าถึงอยู่ในเรียนรู้อยู่ใน voice over ก่อนแล้วอยู่ในเรียนรู้ voice over หรืออยู่ในการจำ voice over ตามแต่ iOS แล้วก็เข้ามาที่อธิบายภาพเข้าไปครับแล้วก็เลือกเปิดหรือเลือกปิดถ้าเลือกปิดก็จะเป็นปุ่มและปุ่มแต่ถ้าเลือกเปิดเขาก็จะเอาภาพที่ AI สามารถที่จะสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยมาอ่านให้เราฟังต่อว่าตรงนี้คือปุ่มศิลปะนี่คือภาพศิลปะปุ่มบัตรของขวัญสัญญาณปุ่มนี้มีภาพบัตรของขวัญและสัญญาณอยู่ที่ปุ่มด้วยปุ่มคูปองบัตรของขวัญสัญญาณโลโก้อื่นปุ่มเนี้ยปุ่มสุดท้ายของหน้าซื้อสินค้า Lazada คูปองบัตรของขวัญสัญญาณตัวเนี้ยอ่ะลองนำไปเลือกเปิดปิดตามต้องการนะครับผมเพียงแค่มาไกด์ไลน์ให้ฟังว่ามันมีให้เลือกคุณเปิดปิดแบบนี้นะอะไรที่เป็นความรู้อะไรที่เราเหมือนเพื่อนหรือไม่เหมือนเพื่อนมันมีสาเหตุเพราะอะไรมันต้องมีแต่บางครั้งถ้าไม่มีเพราะระบบอาจจะบั๊กก็ได้วันนี้บริการหมอคอมนำความรู้มาฝากกับเพื่อนๆแล้วถ้าคงไม่ช้าเกินไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อกับเพื่อนๆนะครับว่ามีความรู้ดีๆอย่างนี้อยู่ในสายด่วนความรู้ข่าวสารสายด่วนข่าวสารความรู้1สายด่วนหมายเลข1414แล้วก็แอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับทั้ง iOS และ Android รวมถึงนะครับช่องทาง YouTube Channel 1414 Plus และหมอคอม1414 Fanpage Facebook 1414 Plus กันด้วยครับ www.facebook.com/tab1414 นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม